อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยเรื่องสภาผู้แทนราษฎรกันสักหน่อยนะครับมีคนเอารูปของหมิวนะครับหมิวสิริสุรพัฒน์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลกทม.นะครับแล้วก็มีเขียนแคปชั่นด้วยนะว่าพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านย้ำอีกทีนะครับพบเห็นอดีตดาราสาวลักลอบนำอาหารสภากลับบ้านแล้วก็เป็นรูปเธอนะครับหมิวสิริสุรพัฒน์แล้วก็มีส้มไว้ตรงหน้าปรากฏว่าคนที่ออกมาโวยวายก็คือคุณหมิวนี่แหละครับก็ไม่ได้โวยวายอะไรหรอกครับก็ออกมาชี้แจงคนที่เอารูปของเธอไปก็เป็นส.ส.ไม่รู้ส.ส.พรรคไหนนะครับอยากจะรู้ชื่อกันไหมล่ะว่าส.ส.นั้นเป็นใครหนึ่งเป็นผู้ชายสองเป็นส.ส.สมัยที่สองแอบถ่ายรูปเธอแล้วก็ไปลงในสื่อโซเชียลแล้วก็ไปเขียนข้อความแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เลวมากๆเลยนะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำได้แค่นี้เหรอครับพวกมึงเป็นเด็กเล่นขายของกันหรือยังไงเขาขโมยอาหารกลับบ้านเหรออาหารมันเหลือมันแดกกันไม่หมดหรอกเวลาจะไปประชุมสภานะครับเขาจะลงชื่อว่าใครมาบ้างถ้ามา478คนเขาก็ทำ478ให้พอสำหรับกินแล้วมันก็กินไม่ถึงกี่คนหรอกครับพวกนี้กินอาหารสภาได้หรือเปล่ามันกินฟรีอ่ะอ่ะเป็นตั้งระดับส.ส.อ่ะมันต้องไปกินเหลากินร้านอาหารดีๆแพงๆหรือเปล่าวะก็ไม่ควรกินนะครับแล้วหมิวนี่ไม่ได้เอากลับบ้านไม่ได้ไปขนกลับไปฝากหมานะเว้ยเอาขนไปกินเองมีข้าวถุงนึงมีน้ำพริกถุงนึงมีกับข้าวอีก 2-3 อย่างเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ไปกินบ้านไม่ต้องไปซื้อไงประหยัดเงินด้วยไงเข้าใจไหมเพราะถ้างั้นมันก็เหลือมันก็ทิ้งมันดีทุกคนต้องรณรงค์เลยจริงๆแม่งทำใส่ถุงให้หมดเลยทำใส่กล่องให้หมดเลยแจกแม่งทุกคนเลยมึงจะไปไหนก็เอาไปแจกเลยใครเข้ามาแจกข้าวกล่องแจกข้าวกล่องไปเลยมึงจะด่าไม่ด่าก็เรื่องของมึงหน้าที่ต้องด่าเพราะว่างบประมาณของแผ่นดินเสียไปให้กับการทำข้าวแบบนี้จำนวนมหาศาลจะบอกให้เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ควรที่จะมาเป็นเรื่องสำหรับส.ส.ที่มาคุยกันเรื่องนี้เว้ยชาติแผ่นดินแม่งมีปัญหาอยู่มึงรู้กันหรือเปล่าไม่รู้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือส.ส.เขตมึงไปดูในพื้นที่มึงหรือเปล่าว่ามีปัญหาอะไรกันอยู่บ้างไม่ใช่ไปจ้องจับผิดใครเอาข้าวกับใครนู่นใครนี่ใครหลับใครต้นตีนต้นมืออะไรกันวะกูไม่เข้าใจมันไม่น่าจะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติของเรานะแล้วมาทะเลาะกันเรื่องข้าวเนี่ยนะทะเลาะกันเรื่องข้าวเอาผู้ช่วยไปด่าข้าวเอาก็ไปงกเขาอีกคือสภาผู้แทนราษฎรมันไม่มีที่กินข้าวเข้าใจป่ะถ้าเกิดเขามีผู้ช่วยส.ส.มีผู้ช่วยอะไรหรือมีญาติเยอะเข้าไปอ่ะ4-5คนอ่ะแล้วอาหารมันเหลือก็ไปแจกกินก็ได้หรือเปล่าว่าพวกออกไปซื้อมันไกลอ่ะเขาจะไปสภาแม่งโคตรใหญ่เลยใหญ่ชิบหายเลยโคตรใหญ่เลยแม่งเหมือนห้างเซ็นทรัลแม่ง20ห้างมั้งรวมกันน่ะไอ้จริงไปไม่ถูกแม่งหลงเผลอๆเป็นเขาวงกลมแล้วหาจักรยานกลับบ้านไม่ได้หรอกผมไป 2-3 ครั้งเท่านั้นเองสภาใหม่เนี่ยใหญ่มากๆเดินไปเดินมาแม่งหลงไปพอห้องที่เขาประชุมสภากันชั้นบนไม่รู้ชั้นไหนอ่ะเฮ้ยมันจะทำอย่างนี้นะการเป็นส.ส.นะโอเคมันก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยส.ส.แต่เมื่อเราเป็นส.ส.แล้วเราก็ต้องปรับปรุงตัวแบบว่าสันดานเก่าๆสันดานเดิมๆอ่ะที่คอยจับผิดเขาอ่ะสมัยเรียนหนังสือคอยจับผิดคนที่คุยในห้องเรียนอย่างเงี้ยจับผิดคนที่แม่งมาสายอย่างเงี้ยเลิกกันเถอะนี่มันไม่ใช่ในโรงเรียนนะเว้ยมันเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะเว้ยอยากจะประกาศชื่อแม่งเหลือเกินไอ้ตัวแล้วจริงๆแล้วผิดกฎหมายด้วยนะมึงเป็นส.ส.นะแล้วมึงถ่ายรูปคนอื่นเขาไปลงโซเชียลมึงผิดกฎหมายนะเขาห้ามนะเว้ย
เป็นสสได้ไงวะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ไงวะจนถึงขั้นต้องไปประชุมในสภาแต่ก็ไม่พูดถึงไอ้คนนี้ไอ้รองประธานสภาคนที่3พรรคไหนวะพรรคอะไรวะพรรคเพื่อไทยเออมันก็บอกว่าทำได้เอากลับไปได้นู่นนี่นู่นนี่แต่ไม่พูดเลยว่าไอ้คนที่เอาภาพเขาไปลงอ่ะแม่งไม่มีจริยธรรมผมจะบอกให้จริงๆเนี่ยร้องเรียนไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยว่าสสคนเนี่ยที่ไปถ่ายรูปเขาแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์มาประจานเขาอ่ะไม่มีจริยธรรมผมจะบอกให้อ่ะพอเถอะเลิกเถอะสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะมาเล่นสนุกสนึกหาเหวอะไรกันกูดูแล้วรำคาญเข้าใจไหมมันต้องเป็นเรื่องจริงจังจังจังของชาติบ้านเมืองไอ้ที่เล่นลิ้นไอ้โวหารแล้วก็เลิกกันเถอะเชื่อฮะยิ่งต้นแต่ปลายอ่ะเขาหาว่ามีข่าวบอกว่าสื่อรายงานว่าอย่ามาพูดเลยเอาของจริงเนื้อน้ำน้ำเหอะไม่ต้องประชุมนานไม่ต้องพูดนานพูดแม่ง10นาที20นาทีก็รู้แล้วเอาลากคนเข้าคุกไปได้แล้วนะเห็นแล้วก็เครียดเลยจริงๆนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับใครเห็นด้วยก็โอเคใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเพราะความเห็นของทุกคนเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกครับคนฟังก็เป็นคนตัดสินใจณตอนนี้ผมอยู่ที่วัดราชบูรณะครับด้านหน้าผมเป็นเจดีย์พันปีเยื้องไปหน่อยเป็นพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาตรงข้ามเป็นแม่น้ำน่านแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นศาลจังหวัดพิษณุโลกครับถ้าเกิดท่านมีปัญหาในชีวิตนะครับไม่สุดทักทีทำอะไรก็ติดๆขัดๆมาหนังสือเล่มนี้ครับผมเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อเช้านี่เองเขียนเสร็จมานานแล้วครับตรวจปุ๊บอะไรเมื่อเช้าแล้วก็จะส่งโรงพิมพ์เมื่อเช้านี่เหมือนกันก็คาดว่าจะได้ก่อนวันที่13กันยายนครับชื่อว่าคาถาตำราพลิกชีวิตครับในนี้ผมว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวในประเทศไทยครับที่เจ๋งมากๆเลยไปอ่านแล้วก็จะรู้ว่ามันเจ๋งยังไงควรจะไปซื้อฝากพรรคพวกเพื่อนฝูงคนที่รักด้วยครับเล่มละ290บาทครับพอหนังสือออกแล้วก็จะทยอยส่งนะครับให้กับเพื่อนๆที่สั่งมานะเข้ามาสั่งผมได้ครับที่ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยที่ LINE หรือที่โทรศัพท์เบอร์นี้ LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับของยังมีขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางแคนตัสกล้วยตากน้ำหอมมนตราบวย3รสมะขามเทศอบแห้งนะยังมีขายอยู่นะติดต่อกันมาได้ท่านยังไหนยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube ก็เข้าไปดูครับช่องกิจโพสต์ Channelดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบครับขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับใช้ชีวิต